สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาทำการรีวิวกาแฟอัฟนิมองกัวมองนะครับที่ทาง Nespresso ทำการโคกับคุณเปียเอเม่เป็นเชฟขนมหวานนะครับรังสรรค์กาแฟออกมาเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นี้นะครับเห็นชื่อแบบนี้อย่าอ่านอินฟินิเมนต์นะฮะอ่านว่าอาฟินิมองนะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับสำหรับตัวกาแฟอาฟินิมองกัวมองนะครับมีทั้งแบบออริจินอลไลน์และเวอร์ชวลไลน์ซึ่งวันนี้ผมใช้เป็นในส่วนของตัวเครื่อง Virtual Line นะครับกาแฟดังนั้นจึงรังสรรค์ออกมาได้เป็นไซส์มาร์ค 230ml นำไปผสมกับนมได้เป็นเมนูลาเต้ครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นคอกาแฟที่ดื่มกาแฟของ Nespresso อยู่อาจจะสงสัยว่าตอนนี้เครื่อง Nespresso มี2รุ่น Original Line และ Virtual Line แตกต่างกันอย่างไรผมจะแนะนำให้ในเบื้องต้นนะครับสำหรับการใช้งานจริงตัวเครื่องที่ผมใช้อยู่นะครับจะเป็นตัวเครื่อง Virtuo Next นะครับโดยตัวเครื่องนี้นะครับมีระบบการ Extract หรือสกัดกาแฟแตกต่างจากรุ่น Original Line จากที่เห็นในคลิปเครื่อง Original Line จะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับที่ผมมีอยู่จะเป็นเครื่อง Pixie จะใช้แรงดันในการสกัดกาแฟ19บาร์ในขณะที่ตัวเครื่อง Virtuo Next นะครับใช้การสกัดกาแฟแบบแรงหมุนความเร็วสูง 4,000 รอบต่อนาทีหรือที่เราเรียกกันว่าระบบ Certifusion ครับระบบ Certifusion นะครับเป็นระบบใหม่ที่ทาง Nespresso คิดค้นขึ้นมาทำให้เกิดการสกัดกาแฟแล้วได้ฟองเคมาที่เนียนนุ่มหนาและแสดงถึงความสดใหม่ของกาแฟครับ Nespresso มีการเน้นย้ำนะครับในเรื่องของ Sustainability หรือความยั่งยืนฉะนั้นแล้วตัวกาแฟแคปซูลของ Nespresso สามารถนำไปรีไซเคิลได้เป็นวัสดุหลายอย่างครับอาทิเช่นจักรยานปากกาหรือวัสดุอลูมิเนียมอื่นๆที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันครับเพิ่มเติมคือกากาแฟของ Nespresso ยังสามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ยเพื่อปลูกพืชได้อีกด้วยครับแอบนอกเรื่องมานิดนึงแล้วอยากจะแนะนำเพิ่มเติมว่าความพิเศษของกาแฟแคปซูล Nespresso อยู่ที่อะไรนั่นคือกาแฟที่สกัดออกมาจะยังคงมีความสดใหม่อยู่เสมอแม้ว่าจะถูกกักเก็บไว้ในแคปซูลเป็นเวลานานครับที่ออกมาเป็นผลลัพธ์เช่นนั้นก็เพราะว่าตัวกาแฟแคปซูลของ Nespresso ถูกซีลและกักเก็บอยู่ภายในเป็นอย่างดีไม่สัมผัสอากาศอุณหภูมิแสงแดดซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้กาแฟถูกลดทอนคุณภาพลงครับจะเห็นว่ากาแฟแคปซูลที่ถูกสกัดออกมานั้นมีความสวยงามมากเมื่ออยู่ในผลิตภัณฑ์ของ Nespresso อย่างแก้ว Virtuo Auto ที่เป็นไซส์แก้วกาแฟใหญ่สุดของ Nespresso ณเวลานี้ครับนอกจากผลิตภัณฑ์กาแฟที่มีคุณภาพแล้วแก้วกาแฟของ Nespresso ก็ถูกออกแบบมาให้เติมเต็มความสุขและความสวยงามขณะที่สกัดกาแฟครับเห็นไหมล่ะครับสกัดกาแฟออกมาแล้วมีความสวยงามการแบ่งชั้นของเลเยอร์นมและชั้นครีมมากกับตัวบอดี้กาแฟอย่างชัดเจนครับสำหรับเช้านี้ผมขอตัวแค่นี้ก่อนขอแวะไปดื่มกาแฟอัฟนิมองกัวมองในเมนูลาเต้เพื่อเติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขของผมในวันนี้นะครับ